อุ้ยล็อกเกียร์ทำไรทำไรเฮ้ยล็อกเกียร์ไหมอ่ะเฮ้ยจะจอดรถงี้ได้เหรอมันขวางเห็นไหมเนี่ยเอ้ารีบอ่ะรีบไม่ออกก็เดี๋ยวเช้าเมื่อวานเลยอ่ะไม่ออกตั้งแต่เมื่อคืนนะเอ้ารีบไงงั้นไปพรุ่งนี้โอเคเฮ้ยเอาออกไปก่อนไปแกกะทำไมก็จอดอย่างนี้ทำไมอ่ะจอดยี่ถูกแล้วจะให้จอดหงายเหรออ้าวจอดหงายก็ต้องตีลังกาขับไปเลยเอ้ยเอาออกไปเลยนะรถมันติดเห็นเปล่าอ้าวรถติดก็ถูกแล้วรถไม่ติดไปยังไงอ้าวก็เรียกช่างมาเปลี่ยนแบตเลยว้ายสองรอบแล้วไปขยับไปเลยไปขยับไปเลยคนเพิ่งปฏิบัติธรรมมาพาอารมณ์เสียเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาปฏิบัติธรรมฮะมาทำบุญน่าสงสารไหมฮะมาทำบุญกันเยอะๆนะครับเสร็จแล้วก็มาถวายสังฆทานต่อนะครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวพาไปเร็วๆค่ะเฮ้อเล่นไม่รู้เรื่องรู้ราวเฮ้ย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 เห็นไหมเนี่ยไอตัวนี้สั่งตัวนอกมานะเว้ยประเทศอะไรญี่ปุ่นเมืองไหนชิจูกุนิดเดียวเองนิดเดียวเองเป็นอะไรคนไทยหรือเปล่าคนไทยคนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงอ่ะถ้ามีน้ำใจอ่ะคนไทยเนี่ยกินแล้วภาคภูมิใจเฮ้ยจะชวนกินที่วัดได้ยังไงไอ้นี่ทะลึ่งอีกแล้วนี่คนไม่มีธรรมะนะเนี่ยอย่าเห็นหลักการใช้ชีวิต4ข้อมีไหมมีอะไรบ้างข้อ1อย่าทำอย่างนั้นข้อที่2อย่าไปไกลๆจากฉันข้อ3ทิ้งความเคยผูกพันข้อที่4มันทำร้ายกันหรือไม่ข้อ5จะโกรธจะแค้นปันไปรีบๆไปเลยวุ่นวายเลยเออคนจะไปเออชวนร้องเพลงทำไมอ่ะใครชวนใครชวนน่ากินมั้ยเนี่ยเฮียไปทำบุญมาเมื่อเช้าอ่ะเห็นป้ายที่ศาลานะชื่อเฮียใหญ่เลยก็ทำไม่ค่อยมีใครรู้หรอกทำไปทำไปทุกวันอยู่แล้วจริงๆอ่ะไอ้นี่คงคิดเพื่อนผมเพิ่งมาทำงานด้วยกันดีครับแต่มันก็สายบุญเหมือนเฮียแหละไม่ติ๋วเม็ดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่มีอันนี้เมื่อคืนนอนดึกอ้วนจริงๆอ่ะเต้คนจะพุงออกไหมเนี่ยจะกินเยอะเนี่ยนะกินตรงกินตัวดูแลตัวเองหน่อยเหม็นเปรี้ยวเหมือนแล้วแต่ขนาดอยู่ตรงนี้เฮียยังได้กินเลยนะกินอะไรอ่ะเอาผมว่าเหมือนเมื่อวานเลยเฮียแล้วจะจำได้ไหมเมื่อวานอะไรลูกค้าเยอะแยะกะเพราเขาพูดที่กะเพราเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานกะเพราสองพยางค์ชอบกะเพราเมื่อวานสามพยางค์พูดกะเพราจบเลยพอแห้งๆไงเหมือนเมื่อวานน่ะกะเพราหมูสับแห้งๆโอเคร้านเฮียไม่เคยผัดแชะน้องกินเลยเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังค์ทั้งโต๊ะนี้นะแล้วก็ไม่บอกมีปากก็พูดสิได้ทำอะไรก็พูดแล้วคนก็คุยกันอยู่เนี่ยอะไม่ว่าลูกมาจ่ายโอ้ยเฮียก็จะเย็นๆเขาก็ถามไปงั้นแหละคุณเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไอ้เฮียเออเธอเท่าไหร่จ๊ะกินทุกวันกินทุกวันถามทุกวันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รู้อยู่ถามทำไมโอ้ยแดกกระดึ๊บร้านก็จ่ายบ้างเฮ้ยอย่าเข้ามาในร้านนะเฮียครับขอเข้ากินหน่อยครับขอทุกวันไม่รู้จักทำมาหากินขออยู่นั่นแหละเอาไปขอบคุณครับอันนี้เรียกว่าอะไรน้ำปลาพริกครับพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกครับขั้นตอนมันคือซอยพริกลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำปลามันถึงเรียกว่าพริกน้ำปลาไอ้เจ๊บ้านเนี่ยแม่งบอกว่าอะไรบอกว่าเอาน้ำปลาพริกเอาน้ำปลาใส่ก่อนแล้วค่อยพริกตามมันไม่มีหรอกขั้นตอนมันพริกซอยลงไปก่อนถึงเรียกว่าพริกน้ำปลาฟังผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรน้ำปลาพริกครับไม่ต้องแดกครับเรียกว่าอะไรน้ำปลาพริกครับอ้าวไม่ต้องแดกพริกหรือปลาครับโอเคไปมาครับเพียงหน้ามันคุ้นๆนะเหมือนคนมาเช้าเลยเปลี่ยนเสื้อแล้วครับเห็นไหมคงคิดเฮียเขาเป็นคนใจดีเขาทำบุญตลอดนะใช่ทำความดีไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยแต่พอผิดพลาดนิดพลาดหน่อยนะโอ้โหด่ากันน้อยใจว่ะทำดีมันก็ดีอยู่แล้วแต่การให้เกียรติคนเนี่ยมันก็ดีเช่นกันครับเฮียเอาอย่างน้อยเขาก็ทำความดีคนอื่นเขาไม่ทำอะไรเลยไปไหว้เขาบ้างวะคนอื่นเขาก็ทำแต่เขาไม่ได้อวดไม่ได้อ้างไม่ได้ไปด่าคนอื่นเขาอะไรแบบนี้แล้วคุณอาร์ตี้นะครับเลิกให้ท้ายเฮียได้แล้วเฮียเนี่ยเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยส่วนว่าเข้าใจผิดกันอย่างหนึ่งคือเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปที่วัดต้องลงเก่าอมเก่าต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิแต่ถ้าว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมคือคนส่วนมากมักจะเข้าใจอย่างนี้กัน
แต่ที่จริงการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาลิโกก็คือไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกขั้นตอนทุกการเคลื่อนไหวทุกเวลาทุกนาทีนั่นคือความหมายของคำว่าปฏิบัติธรรม